ครับอันนี้คือก่อนที่ผู้ที่จะโดดมาต้องทำยังไงบ้างครับเบื้องต้นต้องเขียนชื่อและนามสกุลและบ้านในไหนวันที่เท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่ครับครับคือเช็คความเรียบร้อยหมดครับแล้วใบนี้ก็คือเป็นการยินยอมใช่ครับที่จะกระโดดใช่ครับแล้วถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดหรือว่ามีอะไรอย่างนี้คือในใบนี้ครอบคลุมอยู่ไหมครับครอบคลุมอยู่ครับพี่ครับแล้วตอนนี้ถึงขั้นตอนตรงนี้คือทำอะไรครับคือผูกขามัดขาครับแล้วก็มีน้องคนอีกคนเช็คดูแลแล้วผมก็มาซัพพอร์ตเพื่อจะดูความเรียบร้อยครับคือเทปหนึ่งครับเขามีอุบัติเหตุเล็กน้อยเกิดขึ้นในตรงช่วงไหนของสายครับที่เป็นช่วงยางช่วงนี้ครับกับมันคือยางมันยืดยืดเกินไปนิดนึงนั้นเกิดแบบอุบัติเหตุนิดนึงคือยางอ่ะมันจะหล่นถึงพื้นใช่ป่ะแล้วก็มันแต่ว่ามันใกล้น้ำหรือเปล่าเกิดประเด็นที่ว่ายางมันขาดปุ๊บแต่ว่ามันก็ติดน้ำเลยนะขาดติดน้ำก็เหมือนคนกระโดดน้ำเฉยๆแบบนั้นอ่ะซึ่งเราก็พาไปหาหมอเรียบร้อยครับผมไม่มีอะไรครับไม่ได้บาดเจ็บอะไรนะใบรับรองแพทย์ก็มีอยู่ได้ถามคุณหมอแล้วว่าเขาสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้เปล่าคุณหมอบอกออกเดินทางได้เลยเพราะไม่มีอะไรแบบไม่มีอะไรเสียหายครับผมก่อนหน้านี้เคยมีปัญหาครับเกี่ยวไม่เคยเลยครับผมไม่เคยมีครั้งแรกใช่ครั้งแรกเลยครับผมมันที่ทำที่เราเปิดนี้เรามีใบอนุญาตตรงนี้มีครบหมดทุกอย่างครับ